นับสนุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบพร้อมๆกันสดๆแบบนี้ที่ช่องมิราเคิล Channel ค่ะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่21ธันวาคมวันนี้ก็มีโอกาสได้ต้อนรับพิธีกร ว่าที่คุณแม่นะสดใสน้องตรีครับเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพช่วงนี้ก็ดีค่ะจ้าแต่ตอนนี้ตอนกลางคืนเริ่มจะแบบนอนไม่หลับมั่งอะไรมั่งคือหมายถึงว่าคุณลูกดิ้นใช่ค่ะดิ้นจนแบบตื่นอะไรเงี้ยมีบางวันก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ค่ะก็ต้องแบบมากินขนมปังกับนมสักแก้วนึงครับแล้วมีอาการตายไปนอนใหม่มีอาการแบบแพ้บ้างไหมจ้าแพ้ค่ะแต่ตอนนี้นานๆทีแล้วค่ะของหนูจะแพ้แบบอาเจียนจ้าก็ตอนนี้ว่าที่คุณแม่ก็คันเจ็ดเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนครึ่งก็จะมีเปิดดวง12ราศีก็จะมีสมาชิกใหม่ครับเดี๋ยวจะตั้งชื่อให้เลยนะสำหรับน้องที่กำลังจะลืมตาขึ้นมาดูโลกมีอะไรอยากจะฝากถึงว่าที่คุณแม่เหมือนกันบ้างมีไหมครับก็อยากให้ว่าที่คุณแม่ทุกคนนะคะก็กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เด็กหนูเนี่ยชัดเจนนะกินอาหารมีประโยชน์ดูสดใสมากกินอาหารที่มีประโยชน์ให้แบบคุณหมอเขาจะบอกว่าให้กินมือเล็กๆแต่กินบ่อยหน่อยเพราะว่าถ้ากินมากไปค่ะเหมือนแบบระบบร่างกายเราจะย่อยยากแล้วตอนนี้ค่ะค่ะใช่ก็ค่อยๆกินแบบผลไม้กินผักก็ดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันก็จะมีข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะจัดจำง่ายๆครับ2เสาร์2อาทิตย์ทางสมาคมโหรร่วมกับบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนหรือว่า C1 Book นะครับขอเชิญร่วมงานพยากรณ์การกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินครับเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมกิจกรรม2เสาร์2อาทิตย์ครับเสาร์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วผ่านไปแล้วครับวันที่19และ20ก็ยังเหลืออีก2วันนะครับในช่วงเสาร์และอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเสาร์ที่26และอาทิตย์ที่27รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยซึ่งกิจกรรมนี้ทางสมาคมก็ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับสถานที่จัดงานก็คือหน้าร้านหนังสือ C1 Book ชั้น3นะครับที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ครับค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือว่าสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0961045299ค่ะย้ำอีกทีนะคะ0961045299ค่ะครับก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเองก็ได้มีโอกาสนะไปปฏิบัติหน้าที่นะครับตรวจดวงชะตาก็มีโอกาสได้เจอนตรีแฟนรายการมา3ชั่วโมงที่ผมไปเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะครับแสดงว่าคนเยอะมากใช่ไหมลงนั่งเก้าอี้ก็ว่ากันยาวเลยครับดีใจนะเพราะว่าได้เจอกับกลุ่มแฟนรายการที่เป็นรุ่นบุกเบิกตั้งแต่รุ่น7โมงนะครับคือตรีก็ยังไม่ทันนะไม่ทันค่ะเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยจังหวะเริ่มต้นของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่7ในช่วงต้นปีนี้จังหวะเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจัดรายการตอน7โมงเช้านะครับตอนนั้น6ปีที่แล้วหนูก็ยังเป็นนักศึกษานิสิตนักศึกษาอยู่เลยค่ะน่าจะสักประมาณปี2ปี3ครับก็แน่มีโอกาสได้กลับมาทำงานกันทันนะก็ดีใจจริงๆนะหลายท่านเนี่ยบางคนมีพี่อยู่คนนึงมาจากลำปางบอกว่าเนี่ยผมเพิ่งย้ายงานดูรายการอาจารย์มาตั้งแต่7โมงเพิ่งมีโอกาสได้เจอนะครับแล้วบางคนก็เหมือนกันฮะกลุ่ม7โมงเช้านี่มากันเป็นครอบครัวนะหลายท่านก็ดีใจครับแล้วก็ขอขอบคุณนะที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดก็ตามติดนะอย่างต่อเนื่องเราจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเหมือนเช่นเคยและสำหรับวันเสาร์ที่จะถึงนี้เหมือนเดิมครับผมก็จะเข้าประจำการนะที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์เวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะโทรไปสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าครับกติกาช่องทางการสื่อสารว่าไปเลยค่ะง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะพยากรณ์ดวงชะตากับอาจารย์นะคะก็พิมพ์นะคะ PD ตามด้วยข้อความนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเดี๋ยวถามลัคนาก็บอกจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือจะโทรสายสดคุยแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์เลยนะคะคุย2คนตีอยู่ด้วย
024960493และ024960494ค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลาครับภาคพยากรณ์ดวงรายวันทั้ง12ราศีจันทร์ที่21ธันวาคม2558จันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน1ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอยากจะบอกว่าสิ่งดีๆหรือว่าโชคลาภจะเกิดขึ้นจากการกระทำครับฉะนั้นวันนี้คำว่ากรรมแปลว่าการกระทำลงมือปฏิบัติอย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเวลามีปัญหาให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเงินทองและการลงทุนวันนี้เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับๆสีที่ถูกฉลกของชาวราศีมังกรค่ะลงมือกระทำนะก็ต้องมีความเพียรพยายามครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากบริวารฉะนั้นความคิดเห็นข้อเสนอแนะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเปิดรับฟังส่วนเงินทองกลับด้านวันนี้ใครเข้ามาชักชวนโน้มน้าวนำเสนอคิดเยอะๆระวังคนจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้หากคิดจะเอาชนะใจต้องเข้าหาคนรอบข้างด้วยครับสีที่ถูกฉลกของชาวราศีกุมค่ะวันนี้บริวารสำคัญนะครับช่วยเหลือคุณได้นะสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้ชาวราศีปลาคู่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งคำว่าฉลาดแกมโกงนั้นไม่ผิดครับแต่อย่าให้ถึงขนาดทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมส่วนเงินทองเตรียมสำรองหน่อยวันนี้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยวดยานพาหนะแต่ความรักหัวใจวันนี้เปลี่ยนได้ทั้งเช้าและบ่ายไม่เหมือนกันครับสีที่ถูกฉลกของชาวราศีมีนค่ะก้ำกึ่งไม่เป็นไรอย่าให้ผิดเสริมให้มีความหนักแน่นสีเหลืองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองและการลงทุนให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะอาจจะบาดหมางผิดใจก็ได้นะกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่ลงทุนร่วมหุ้นกันส่วนงานวันนี้ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับอย่าไปคาดหวังอะไรโดยเฉพาะกับคนที่ยังรู้จักกันไม่ดีพอแต่หัวใจวันนี้ยังมีหลักฐานความมั่นคงไม่น่าห่วงครับสีที่ถูกฉลกของชาวราศีเมษค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนคนเราไม่ต้องเก่งหรือเป็นผู้นำในทุกเรื่องบางเรื่องไม่รู้เป็นผู้ตามก็ได้นะครับเพราะงานเบื้องหลังสำคัญไม่น้อยกว่างานเบื้องหน้าส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนเสมอแต่หัวใจแนวโน้มดีครับสีที่ถูกฉลกของชาวราศีพฤษภค่ะของฟรีไม่มีนะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหัวใจไม่เด่นคนโสดวันนี้อยู่เฉยๆน่าจะไม่ทุกข์นะครับในทางกลับกันคนมีคู่ให้ระวังมีปัญหาจากบุคคลอื่นอาจจะไม่ใช่ปัญหาลักษณะชู้สาวแต่เพียงอย่างเดียวนะแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองโดยเฉพาะกับธุรกรรมที่เตรียมข้อมูลมาพร้อมผลลัพธ์อาจจะยังไม่เห็นในวันนี้ว่ากันยาวๆครับแต่ในส่วนของงานวันนี้ภารกิจไม่ได้มีอะไรมากมายผ่านครับสีที่ถูกฉลกของชาวราศีเมถุนค่ะผมเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อไปราศีกรกฎค่ะราศีปูนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเขาบอกว่าคนเราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ย่ำเท้าอยู่กับที่อันนั้นความหมายก็ใช่แต่วันนี้สำหรับชาวราศีกรกฎเน้นให้ทำแบบนั้นการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญจำเป็นกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างนะครับส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามชายจับกับหญิงหญิงจับกับชาย
หัวใจเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจให้ดีขึ้นสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกรกฎค่ะตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้อะไรที่เรียบง่ายบางครั้งอาจจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเกินความคาดหมายก็ได้นะฉะนั้นในเรื่องของงานหากไม่ประสบความสำเร็จอยากจะให้มองทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนส่วนเงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครตรงกันข้ามกับราศีก่อนหน้านะครับเพราะมีเกณฑ์จะเสียสัมพันธภาพที่ดีในอนาคตความรักหัวใจถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็อย่าเพิ่งแสดงอาการครับสีที่ถูกฉลองของชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองอย่าหุ้นทำเล็กๆนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเน้นทุกรายละเอียดนะครับใช้เวลามากหน่อยในเรื่องของงานหากพลาดพลั้งวันนี้ต้องบอกว่าหาที่พึ่งลำบากและที่สำคัญถ้ากะไปวัดดวงหรือเป็นลุ้นเอาข้างหน้าเนี่ยวันนี้ไม่มีโชคลาภนะครับแต่เงินทองทายดีโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ผมอยากให้หาโอกาสทวงถามความรักหัวใจวันนี้ทรงๆครับไม่หวานไม่หวือหวาและก็ไม่มีเรื่องที่ทับให้ทุกข์สีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกันค่ะพลาดพลั้งไม่มีคนช่วยเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้มีโอกาสจะได้ลาภผลจากเพื่อนร่วมงานนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนฉะนั้นวันนี้การทำงานเป็นทีมค่อนข้างจะดีนะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ได้มีปัญหาสายป่านยาวมีโอกาสขยับขยายแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสัมพันธภาพใหม่ๆครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีตุลค่ะเทรนด์วันนี้ดีหมดเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มครับต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมราศีแมงป่องวันนี้เขาบอกว่าคำว่าพัฒนาเนี่ยสำคัญนะอย่าหยุดกับที่อย่าหยุดอยู่กับที่นะครับถึงจะเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มองต่อครับว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องทำให้ต่อเนื่องส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้วางเป้าหมายให้สูงเข้าไว้นะท้าทายตัวเองครับแต่หัวใจไม่เด่นถึงมีคู่แต่ก็เหมือนอยู่กันตามหน้าที่สีที่ถูกโฉลกของชาวราศีพิจิกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เรื่องงานเน้นคนที่ขออภัยเรื่องหัวใจนะฮะเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่นะให้สำรวจความพร้อมของตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกวันนี้พูดง่ายเศรษฐกิจปากท้องสำคัญส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทครับแต่งานทายดีวันนี้หยิบจับอะไรก็สมปรารถนาสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีธนูค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับครบแล้วทั้ง12ราศีค่ะจ้ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นในส่วนการถามตอบคำถามแล้วก็พูดคุยสายสดทั้งทาง SMS และทางโทรศัพท์กติกาครับทวนซ้ำอีกครั้งนึงค่ะพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามที่อยากจะถามนะคะส่งมาที่4221606ค่ะหรืออยากจะโทรสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกัน